ประกาศิตจอมมารค่ายกลมงกตแห่งนี้ย่อมเป็นฝีมือมนุษย์สร้างไม่ครู่ยังพูดอยู่เลยว่าข่าวลือเกี่ยวกับเทือกเขามัคคาล้วนแต่ปั้นน้ำเป็นตัวทีนี้แหละชักน่าสนใจขึ้นมาบ้างแล้วเจ้าสุนัขทิพย์แผงคอดำตัวนั้นขู่คำรามนานครึ่งก้านธูปก็ยังไม่มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยครั้นทั้งสองทลายด่านค่ายกลวงกตออกมาได้แล้วจึงเดินหน้าตามเสียงเห่าเพียงไม่นานเขาโครงของป้อมศิลาตั้งตระหง่านก็ปรากฏขึ้นในป่าสนป่าศิลาก่อด้วยหินสีขาวเทาด้านนอกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และใบไม้ร่วงแต่ละป้อมสร้างเป็นรูปครึ่งวงกลมแปลกประหลาดประหนึ่งชามขนาดมหึมาหลายใบคว่ำอยู่บนพื้นคาดไม่ถึงว่าบนเทือกเขามัคคาจะมีป้อมศิลาประเภทนี้อยู่จริงๆดูท่าข่าวลือใช่ว่าจะไม่มีมูลเสียทีเดียวแต่ถ้าจริงแล้วมันเป็นป้อมกินคนหรือไม่ข้างในมีสิ่งใดนั้นยังบอกยากสุนัขที่แผงคอดำของจินหลิงป้วนเปี้ยนอยู่นอกป้อมศิลามันวิ่งวนเวียนอยู่รอบๆ บางครั้งก็คำรามต่ำบางครั้งก็เห่ากันโชคเสียงดังครั้นเห็นหลานวังจีเดินเข้ามาใกล้แม้มันจะถอยหลังเล็กน้อยด้วยความหวาดหวั่นแต่ก็ไม่ได้วิ่งหนีเตลิดกับเห่าใส่พวกเขาเสียงดังขึ้นและหันไปมองป้อมศิลาเท้าหน้าตะกุยพื้นด้วยท่าทีร้อนรนจนดิวนปลิวว่อนเว้ยอุเชียนแอบอยู่ข้างหลังหลานวังจีพร้อมถามอย่างทรมานทำไมมันยังไม่ไปอีกแล้วเจ้านายมันเล่าเหตุใดจึงไม่เห็นเจ้านายมันเลยตั้งแต่เริ่มได้ยินเสียงสุนัขเห่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงจินหลิงสักเอกแม้แต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือเจ้าสุนัขทิพย์แผงคอดำตัวนี้จินหลิงเป็นคนพามาไม่ผิดแน่ค่ายกลวงกตก็เป็นสุนัขตัวนี้เองที่ทลายทิ้งแต่คนเป็นทั้งคนกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลานวังจีเอ่ยว่าเข้าไปดูกันเถอะเว้ยอูเชียนถามเข้าไปอย่างไรไม่เห็นจะมีประตูไม่มีประตูจริงๆก้อนศิลาสีขาวเทาเรียงซ้อนกันหนาทึบมิดชิดไม่มีประตูหน้าต่างเจ้าสุนัขที่แผงคอดำตัวนั้นกระโดดขึ้นมาจากพื้นเหมือนจะงับชายชุดของหลานหวังจีแต่ก็ไม่กล้าจึงอ้อมไปงับชายชุดของเว่ยอูเชียนแทนและลากออกไปด้านนอกวิญญาณของเว่ยอูเชียนแทบหลุดจากร่างเขาเอื้อมสองมือไปหาหลานหวังจีหลานจ้านหลานจ้านหลานจ้านช่วยด้วยช่วยด้วยสุนัขทิพย์แผงคอดำลากเว่ยอูเชียนเว่ยอูเชียนลากหลานหวังจีสุนัขหนึ่งตัวลากปรุษสองคนเดินบนเกือบครึ่งรอบจนมาถึงหลังป้อมศิลามีคาดว่าตรงนั้นจะมีปากโพรงสูงเกือบเท่าตัวคนอยู่ช่องหนึ่งตัวช่องมีรูปร่างไม่เรียบร้อยและมีเศษหินใหญ่บ้างเล็กบ้างแตกกระจายเต็มพื้นเห็นได้ชัดว่าพงถูกคนใช้ของวิเศษระเบิดมันให้เปิดออกด้านในปากโพรงมืดจนมองไม่เห็นและคล้ายมีแสงสีแดงจางๆเจ้าสุนัขที่แผงคอดำคลายคมเคี้ยวและหันไปเห่าใส่โพรงอยู่หลายครั้งจากนั้นหันมากริกหางให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความเขาก็เดาได้ว่าจินหลิงเป็นผู้เปิดปากทางเข้าป้อมศิลาแห่งนี้แต่หลังจากเข้าไปข้างในแล้วกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกระบี่เล่นทุลีเลื่อนออกจากปากเองประมาณครึ่งชั่วคมกระบี่เป่งรัศมีสีฟ้าเจือไอเย็นดุดน้ำแข็งส่องสว่างยังทางอันมืดมิดเมืองหน้าหลานวังจีก้มตัวก้าวเข้าไปก่อนเว่ยอูเชียนถูกสุนัขตัวนั้นบีบคั้นกดดันแทบมากรีพุ่งตามเขาไปจนเกือบชนคนข้างหน้าล้มกิ้งหลานวังจีคว้ามือเขาเอาไว้แล้วสายหน้าไม่รู้ว่าทำหนิหรือระอาเจ้าสุนัขที่แผงคอดำดูท่าอยากตามเข้ามาด้วยมันจึงพยายามกระโจนเข้ามาบ้างทว่าเหมือนโดนพลังงานบางอย่างขวางกั้นไว้ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็มีอันตรายสิ่งกีดขวางนั้นเข้ามาได้จำต้องนั่งลงหน้าปากโพรงและแกว่งหางระรัวเว่ยอูเชียนดีใจจนแทบคุกเข่าให้มันเขาชักมือกลับและเดินเข้าไปข้างในแสงสีฟ้าเย็นเยียบของกระบี่ถูกความมืดมิดปกคลุมจนแทบกลายเป็นสีขาวบนเทือกเขามัคคามีต้นไม้สูงป่าลึกบรรยากาศร่มเย็นแต่ในป้อมศิลาแห่งนี้กลับเย็นกว่าข้างนอกเว่ยอูเชียนสวมเสื้อผ้าตัวบางเพียงไม่กี่ชิ้นลมเย็นพัดผ่านชายแขนเสื้อและแผ่นหลังมิครูถูกเจ้าสุนัขทิพย์แผงคอดำทำให้ตกใจจนเหงื่อการแตกพลักทั้งตัวเวลานี้แห้งสนิทแล้ว
แสงจากป่าโพรงหายวับไปนานแล้วราวกับแสงเทียนดับมอดยิ่งเดินลึกเข้าไปภายในยิ่งกว้างและยิ่งมืดมิดยอดป้อมศิลาเป็นทรงกลมไว้อุเชียนเตะเศษหินทำให้ยินเสียงสะท้อนอยู่เบาๆที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวจึงหยุดอยู่ในใช้มือขวากดขมับหัวคิ้วขมวดมุ่นล้านวังจีหันกลับมาถามว่าเป็นอะไรไว้อุเชียนตอบว่าหนวกหูหูชะมัดในป้อมศิลาเงียบสงัดไร้สรรพเสียงราวกับสุสานซึ่งเดิมทีมันก็เหมือนสุสานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ในหูว่ายอุเชียนเวลานี้กลับเหมือนว่าเขาอยู่ท่ามกลางเสียงดังอื้ออึงเสียงอื้ออึงนี้ดังมาจากทั่วทุกสารทิศทั้งหน้าขวาซ้ายหลังทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนหัวใต้เท้ากระเต็มไปด้วยเสียงกระซิบกระซาบเสียงดังซิกซิกแซกฮ่าฮ่าฮิฮิมีทั้งบุรุษและสตรีแก่เด็กและชราใหญ่และเล็กเมื่ออุเชนได้ยินชัดแค่ไม่กี่คำแต่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วประเดียวเดียวทำให้ปะติดปะต่อจับใจความไม่ได้หนวกหูเกินไปแล้วจริงๆเว้ยอุเชียนนวดขมับต่อด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีข้างล้วนจานลมทำมินขนาดเท่าฝ่ามือออกจากถุงเอกภพเข็มบนจานลมทำมินกระดิกและหมุนบนสองรอบยิ่งหมุนก็ยิ่งเร็วขึ้นเพียงไม่นานก็หมุนอย่างบ้าคลั่งครั้งก่อนที่จานลมทมินมิอาชี้บอกทิศทางบนเขาพระสังกัดยายก็ว่าประหลาดแล้วแต่หนนี้นึกไม่ถึงว่าพอมันหมุนเองกับหมุนบนไม่โยสถานการณ์เช่นนี้เหลือเชื่อยิ่งกว่าเข็มนิ่งไม่กระดิกเสียอีกลางร้ายในใจเว้ยอุเชียนรุนแรงขึ้นเลยเลยเขาเปล่งเสียงตะโกนว่าจินลิงทั้งสองเดินในป้อมศิลาครู่หนึ่งกลับมาเห็นร่องรอยของคนที่ยังมีชีวิตเว้ยอุเชียนตะโกนเรียกหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบรับห้องศิลาหลายห้องห้องศิลาหลายห้องอะไรห้องศิลาหลายห้องแรกล้วนแล้วแต่ว่างเปล่าแต่ว่าหลังจากเดินลึกเข้าไปพบห้องศิลาห้องหนึ่งซึ่งมีโลงศพสีดำตั้งอยู่กลางห้องโลงศพนั้นตั้งเด่นสะดุดตาอยู่ในที่แห่งนั้นทว่าโลงศพไม้สีดำกรอบรูปทรงงดงามเหลือล้ำเว้ยอุเชียนเห็นแล้วกลับรู้สึกคุ้นเคยและชมชอบเป็นพิเศษจึงอดไม่ได้ตบมันเล่นสองสามทีไม้ในแขนกระดังตุ๊บๆจนต้องเอ่ยชมโลงดีหลานวังจีกับเว้ยอุเชียนยืนขนาบข้างโลงศพทั้งคู่ศพตากันแวบหนึ่งยื่นมือเปิดฝาโลงพร้อมกันโชว์ขณะที่ฝาโลงแง้มเปิดเสียงหนวกหูระรับพันดังเซ็งแซ่มากขึ้นหลายเท่าแล้วโถมใส่โสดประสาทของเว้ยอุเชียนดูดกระแสน้ำราคำว่าก่อนหน้านี้พวกเขาถูกจับตามองโดยดวงตาจำนวนนับไม่ถ้วนเจ้าของดวงตาเหล่านี้จับตาดูและพูดคุยเกี่ยวกับทุกคำพูดทุกการกระทำของพวกเขาพอเห็นว่ากำลังจะเปิดโลงศพก็แตกตื่นทันทีเว้ยอุเชียนคิดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้หลายสิบอย่างและเตรียมพร้อมรับมือกินเหม็นเน่าที่ปะทะชาประสาทกงเล็บมารที่งอกยาวอย่างฉับพลันน้ำพริกพิศดารกระจายควันพิษที่ฟุ้งไปทั่วและวิญญาณแค้นที่พุ่งประทับเป็นต้นและแน่นอนว่าเขาหวังเป็นที่สุดว่าจะได้เห็นจริงหญิงทว่ากลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยมิคาดว่าโลงศพนี้กลับเป็นเพียงโลงเปล่าว่าอุเชียนรู้สึกเหนือค่าทั้งยังผิดหวังเล็กน้อยที่จินหลิงไม่ได้ถูกขังไว้ในนี้ล้านหวังจีขยับเข้าใกล้อีกนิดกระบี่เร้นทุลีเลื่อนออกจากปากเองประมาณสองชุ่นแสงเย็นก็ทอประกายส่องสว่างไปยังก้นโลงตอนนี้เองที่เขารู้ว่าในโลงใช่ว่าจะมีสิ่งใดเลยเพียงแต่ขนาดมันเล็กกว่าศพที่พวกเขาคาดว่าจะได้เห็นมากและซุกซ่อนในมุมลึกสุดก้นโลงในโลงศพมีดาบยาวเล่มหนึ่งวางอยู่ดาบเล่มนี้ไร้ฝักตัวด้ามคล้ายหลอมขึ้นจากทองคำเลยแล้วน่าจะหนักมากส่วนใบดาบเรียวยาวคมดาบวาววับมันวันนิ่งอยู่บนผ้าแดงก้นโลงศพสะท้อนสีแดงชั้นราวกับอาบโลหิตพร้อมแผ่รังสีสังหารเข้มข้นในโลงศพมีได้บรรจุศพแต่กลับใส่ดาบไว้หนึ่งเล่มป้อมศิลาบนเทือกเขามักคาไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่พิลึกพิลั่นทุกอย่างทุกย่างก้าวล้วนแต่เผยเห็นความแปลกประหลาดทั้งสองปิดฝาโลงได้เดินต่อพบว่าห้องศิลาอีหลายห้องมีโลงศพเช่นนี้ตั้งอยู่ดูจากสภาพไม้ฝาโลงแล้วแต่ละโลงมีอายุแตกต่างกันทว่าทุกโลงล้วนแต่บรรจุดาบยาวหนึ่งเล่มกระทั่งพวกเขาเดินมาถึงห้องสุดท้ายก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาจินหลิงเว่ยอุเชียนปิดฝาโลงด้วยหัวใจค่อนข้างร้อนรนหลานหวังจีเห็นเขาหมดคิ้วไม่พูดไม่จาจึงครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วนำฟินกูฉินตั้งบนโลง
พอขยับมือท่วงทำนองไพเราะกำลังไหลจากปลายนิ้วก็เพียงบรรเลงบทเพลงสั้นๆหนึ่งท่อนก็ละมือขวาจากตัวพินจับจ้องซ้ายพินที่ยังคงสั่นอย่างจดจ่อจะชูซ้ายพินก็สั่นหนึ่งทีเกิดเป็นเสียงขึ้นมาหนึ่งเสียงเว่ยอุเชียนเอ่ยถามวิญญาณหรือถามวิญญาณเป็นบทเพลงเรื่องชื่อซึ่งบรรพบุรุษของสกุลหลานแห่งกูซูประพันธ์ไว้ต่างกับเพลงเรียกวิญญาณตรงที่ใช้ในกรณีไม่ทราบตัวตนผู้ตายแน่ชัดอีกทั้งไม่มีสื่อกลางในการเชื่อมต่อผู้ดีใช้เสียงพินบรรเลงถามคำถามผู้ตายและผู้ตายก็ตอบสนองต่อถามวิญญาณเป็นเสียงจากสายพินเช่นกันหากสายพินขยับเองย่อมหมายความว่าหลานหวังจีได้อัญเชิญดวงญาณผู้ตายในป้อมศิลาแห่งนี้มาท่านหนึ่งต่อมาสองฝ่ายสื่อสารการผ่านภาษาพินโดยฝ่ายหนึ่งถามฝ่ายหนึ่งตอบภาษาพินเป็นเคล็ดวิชาประจำสำนักของสกุลหลานแห่งกูซูแม้เว่ยอุเชียนจะมีความรู้กว้างไกลแต่ย่อมต้องมีเรื่องไม่อาจรู้อยู่บ้างนั่นก็คือภาษาพินเขากระซิบเบาๆหานกวางจินช่วยถามมันแทนข้าทีว่าที่นี่คือที่ไหนมีไว้ใช้ทำอะไรใครเป็นผู้สร้างหลานหวังจีชำนาญการสื่อจิตถามผ่านภาษาพินจึงดีดพินเสียงกลางวันสายสองสามทีโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาผ่านไปครู่หนึ่งสายพินก็ขยับเองสองหนเว่ยอุเชียนจริงรีบถามมันว่าอย่างไรหลานหวังจีตอบว่าไม่รู้เว่ยอุเชียนอุทานฮะหลานหวังจีตอบเนิบว่ามันบอกว่าไม่รู้ว่อยอุเชียนมองหน้าเขาในนั้นก็นึกถึงบทสนทนาเกี่ยวกับแล้วแต่เมื่อหลายปีก่อนขึ้นมาเขาถูจมูกอย่างหมดสนุกแล้วคิดในใจว่าหลานจ้านชักจะก้าวหน้าใหญ่และเล่นเอาข้าสึกไปไม่เป็นเลยเมื่อคำถามแรกไม่ได้คำตอบหลานบางจีกดีถามอีกประโยคซ้ายพินตอบรับอีกครั้งยังคงเป็นเสียงติงติงสองทีเช่นเดียวกับเมื่อครู่นี้วันนี้ว่อยอุเชียนฟังออกคำตอบคือไม่รู้เช่นเคยยิงถามเจ้าถามว่าอะไรหลานหวังจีตอบว่าตายด้วยสาเหตุใดเว่ยอุเชียนเอ่ยหากถูกคนลอบทำร้ายโดยไม่รู้ตัวย่อมเป็นไปได้ว่าไม่รู้ตัวเองตายด้วยสาเหตุใดมิสู้เจ้าถามมันว่ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนฆ่ามันหลานหวังจีพรมนิ้วลงบนซ้ายพินว่าเสียงตอบกลับยังคงดังเดิมติงติงช้องทีเช่นเดิมไม่รู้ดวงวิญญาณได้ถูกกักขังดวงหนึ่งข้อแรกไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนข้อสองไม่รู้ว่าตายด้วยสาเหตุอันใดข้อสามไม่รู้ว่าผู้ถูกผู้ใดสังหารว่าอุเชียนเพิ่งเคยเจอคนตายที่ไม่รู้อะไรสักอย่างในสามข้อนี้เป็นครั้งแรกจึงตรึกตรองแล้วพูดว่าถ้าฉันลองเปลี่ยนเป็นถามอย่างอื่นจะถามที่ว่ามันเป็นบุรุษหรือสตรีคำถามนี้มันไม่น่าจะไม่รู้ล้านหวังจีมะเร็งตามน้ำหลังจากละซ้ายพินซ้ายพินกระสันสะท้านขึ้นหนึ่งเสียงล้านหวังจีจึงแปลความว่าบุรุษว่าอยู่เช่นเอ่ยในสุกมีเรื่องที่พอรู้บ้างแล้วถามต่อสิว่ามีเด็กหนุ่มอายุ15-16ปีคนหนึ่งเข้ามาที่นี่หรือไม่คำตอบก็คือมีว่าอุเชียนถามต่อเช่นนั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ใดสายพินชะงักไปชั่วขณะก่อนจะตอบคำตอบเอ้ยอุเชียนจะรีบชักถามมันว่าอะไรล้านบางจีเอ่ยหน้านิ่งมันบอกว่าอยู่ที่นี่ว่าอุเชียนถึงกับเป็นใบ้ไปชั่วขณะที่นี่น่าจะหมายถึงป้อมศิลาแห่งนี้แต่ไม่ครู่พวกเขาค้นหาจนทั่วแล้วก็ไม่พบจินหลิงเว่ยอุเชียนจึงถามว่ามันก็หกไม่ได้ใช่หรือไม่หลานวังจีกล่าวว่ามีข้าอยู่มันไม่กล้าหรอกก็จริงแล้วผู้บรรเลงถามคือหานกวางจินวิญญาณอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาย่อมก็หกไม่ได้แน่มีแต่ต้องตอบตามความจริงเท่านั้นเว่ยอุเชียนจึงหรือคนทุกซอกทุกมุมในห้องศิลานี้ดูว่ามีกลไกทางลับที่เขามองข้ามไปหรือไม่ล้านหวังจีตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงเบล่งถามอีกสองท่อนหลังจากได้รับคำตอบสีหน้าเขาพลันเปลี่ยนไปเล็กน้อยเว่ยอุเชียนเห็นเช่นนั้นก็รีบถามว่าเจ้าถามสิ่งใดหรือล้านหวังจีบอกอายุเท่าไหร่เป็นคนที่ใดสองคำถามล้วนแต่ยังลึกตื้นลึกหนาบางของวิญญาณดวงนี้เว่ยอุเชียนรู้แก่ใจดีว่าเขาจะต้องได้รับคำตอบต่างกับปกติเป็นเช่นไรหลานเมื่อกี้กล่าวว่าอายุ15เป็นชาวหลานหลิงสีหน้าว่าอุเชียนเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันดวงวิญญาณถามวิญญาณเชิญมาคิดไม่ถึงว่าจะเป็นจินหลิงเขารีบเงี่ยหูตั้งใจฟังท่ามกลางเสียงระเบงเซ็งแซ่มืดฟ้ามัวดินคล้ายแววเสียงร้องตะโกนของจินหลิงแต่ฟังไม่ชัดเอาเสียเลย
ร้านหวังจีมะเลงถามต่อว่าอุเชนรู้ว่าเขาจะต้องตอบสอบถามตำแหน่งแน่ชั้นร่างอย่างแน่นอนจึงจ้องซ้ายพินตากระหมิงรอคอยคำตอบของจินหลิงคำตอบนี้ยาวเป็นพิเศษร้านหวังจีฟังจบก็พูดกับเว่ยอุเชียนว่ายืนที่เดิมหันหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้คอยฟังเสียงพินให้ดีดังหนึ่งทีเดินหนึ่งก้าวเมื่อเสียงพินหยุดแสดงว่าอยู่ข้างหน้าเจ้านั่นแหละเว่ยอุเชียนไม่พูดอะไรสักคำรีบหันไปทางตะวันตกเฉียงใต้เสียงพินดังจากด้านหลังเจ็ดทียังเดินหน้าเจ็ดก้าวตะเบื้องหน้ากลับบ้างเปล่าไร้สรรพสิ่งเสียงพินยังคงดังอย่างต่อเนื่องแต่เว้นช่วงนานขึ้นเรื่อยๆเขาจึงเดินช้าลงเรื่อยๆอีกก้าวสองก้าวสามก้าวครั้งเดินใน6ก้าวสุดเสียงพินก็เงียบไปไม่ส่งเสียงอีกสิ่งเบื้องหน้าเขามีเพียงผนังด้านหนึ่งผนังนี้ก่อจากศิลาสีขาวเทาเรียงกันแนบสนิทไร้ช่องว่างเว่ยอุเชียนจึงหันกลับไปถามเขาอยู่ในผนังหรือกระบี่เร้นทุลีเลื่อนออกจากฝักรำแสงสีฟ้าสี่สายแผ่พุ่งผนังก็ถูกตัดออกเป็นตัวอักษรจริงเรียบร้อยฐานจริงคล้ายขีดแนวตั้งสองขีดขีดแนวปางสองขีดตัดกันทั้งสองเดินเข้าไปลงมือรื้อก้อนศิลาหลังจากรื้อก้อนศิลาลงมาหลายก้อนแล้วก็เผยตั้งให้เห็นดินสีดำผืนใหญ่ที่แท้ผนังป้อมศิลาแห่งนี้สร้างให้มีสองชั้นระหว่างผนังศิลาอันแข็งแกร่งอัดแน่นไปด้วยดินเว่ยอุเชียนขุดดินก้อนใหญ่ออกมาด้วยมือเปล่าท่ามกลางดินสีดำสนิทเขาก็เจอเป็นหน้าของคนที่ปิดตาสนิททั้งสองข้างจิงหลิงที่หายตัวไปนั่นเองใบหน้าจิงหลิงฝังอยู่ในดินทันที่โผล่พ้นออกมาอากาศก็พลันเข้าสู่โพรงจมูกเขาสูดเอาอากาศเข้าปลอดอย่างตะคุ่มตะกรามในทันใดเมื่อเว่ยอุเชียนเห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใจที่เคยร้อนรนก็ผ่อนคลายลงได้ในที่สุดไม่ครู่ชีวิตจิงหลิงแขวนอยู่บนเส้นได้ของจิงไม่ฉะนั้นคงไม่ถูกบทเพลงถามวิญญาณจับวิญญาณคนเป็นซึ่งเกือบจะหลุดลอยจากร่างเขาหรอกข้อดีที่เขาถูกฝังไว้ในกำแพงไม่นานหาไม่แล้วหากช้าไปกว่านี้เขาต้องขาดอากาศตายทั้งเป็นอย่างแน่นอนทั้งสองรีบช่วยกันขุดร่างเขาออกจากผนังแต่แค่เล่าจะรู้ว่าขุดใจเท้ากลับได้คนติดมาและคงแถมติดมาด้วยคือช่วงขณะที่ร่างท่อนบนจิงหลิงพ้นจากดินกระบี่ที่สภาอยู่บนหลังเด็กหนุ่มก็เกี่ยวบางสิ่งติดออกมาด้วยนั่นคือกระดูกแขนขาโพลนที่โผล่ออกมาข้างหนึ่งหลานหวังจีวางร่างจิงหลิงให้นอนราบกับพื้นและจับชีพจรรักษาส่วนเว่ยอุเชียนใช้ฝักกระบี่เล่นทดีขุดแซะดินตามแนวกระดูกแขนข้างที่โผล่ออกมานั้นอย่างชำนิชำนาญเพียงไม่นานโครงกระดูกทั้งโครงก็ปรากฏสู่สายตาโครงกระดูกโครงนี้เหมือนจริงหรือไม่ครู่ก็คือถูกฝังอยู่ในกำแพงด้วยท่ายืนกระดูกขาวโพลนเปื้อนดินดำปีความตัดการนี้ดูเด่นชัดสะดุดตาเว่ยอุเชียนคุ้นดินหรือศิลาด้านข้างออกเพิ่มก็พบโครงกระดูกโครงที่สองอยู่ใกล้ๆกันอย่างที่คิดไว้โครงนี้ไปถึงกับเน่าเปื่อยทั้งหมดคือยังมีเนื้อหนังติดกระดูกอยู่บ้างกะโหลกศีรษะมีเส้นผมดำยาวยุ่งเหยิงปกคลุมเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งชุ่มของเหลียวสีแดงมองออกก็เป็นสตรีแต่ทว่านางไม่ได้ยืนตรงด้วยโครงกระดูกกำลังค้อมเอวสาเหตุเพราะตรงขานางโครงกระดูกร่างที่สามนั่งยองอยู่เว่ยอุเชียนไม่ขุดต่อเขาถอยหลังมาหลายก้าวเสียงในหูดังระเบงเซ็งแซ่ดูดกระแสน้ำเชี่ยวกรากเขาแทบมั่นใจแล้วว่าด้านในผนังหนาทึบทั่วทั้งป้อมศิลาแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์เนื้อศีรษะใต้ฝ่าเท้าเนื้อใต้ออกตกยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งยองอยู่ที่แท้นี่คือสถานที่แบบใดกันจบตอนครับ